สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกัน EP นี้เป็น EP ที่34ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนกันค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือ Lesson 2ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำศัพท์ก่อนเลย Word Box ของเรามีคำศัพท์มาให้หนู6คำค่ะวันนี้คำแรกถึงคำที่6นั้นจะอ่านว่าอะไรเด็กๆลองมาฟังกันนะคะ Students Book Unit 4 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Repeat Mammoth Saber-toothed cat Brachiosaurus Million Fur Plant คำศัพท์ทั้ง6คำนี้นะคะแปลว่าอะไรมาดูคำแปลคำแรกค่ะแมมมอธคำนี้ก็คือแมมมอธนั่นแหละค่ะตรงตัวเลยสัตว์ชนิดที่2ค่ะตัวนี้คือนักเรียนพอจะคุ้นตาบ้างไหมคะเขาคือแมวเขี้ยวดาบสังเกตนะคะว่าสัตว์ชนิดนี้มีเขี้ยวที่เป็นสัญลักษณ์นั่นเองค่ะคำที่3ค่ะตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งหรือว่าพันธุ์หนึ่งนั่นเองนะคะชื่อว่า Brachiosaurus ค่ะคำที่4ค่ะคำนี้ million แปลว่าล้านคำที่5ค่ะ fur ก็แปลว่าขนคำสุดท้ายค่ะ plant แปลว่าปลูกค่ะเดี๋ยวเราลองฟังอีก1รอบนะคะแล้วก็นักเรียนลองอ่านตามนะคะStudents Book Unit 4 Lesson 2 Exercise 1 Listen, Point, and Repeat Mammoth Saber-toothed cat Brachiosaurus Million Fur Plant ต่อมานะคะให้เด็กๆดูที่ข้อ2ค่ะคำสั่งของข้อ2นะคะก็คือ read listen and match ให้อ่านฟังและจับคู่ค่ะดังนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องทำทั้งหมด3อย่างก็คือให้หนูอ่านข้อมูล3ข้อที่เขาให้มาก่อนจากนั้นครูจะให้หนูฟังข้อมูลที่เขาให้มาทั้ง3ข้อนี้แหละแล้วก็3ก็คือจับคู่ข้อมูลที่ได้ฟังกับรูปภาพทั้ง3รูปที่อยู่ด้านขวามือนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองมาอ่านพร้อมกันในข้อที่1ก่อนดีกว่าข้อ1นะคะเขาให้ข้อมูลเด็กๆมาว่า This animals was on earth about 145 million years ago Its neck was long It was about 15 meters tall. It weighed about 40,000 kilograms. It ate leaves. ข้อมูลที่มีอยู่ก็มีเท่านี้ดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาแปลเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาคำแปลศัพท์คำนี้นะคะ animals เราเห็นมาบ่อยและแปลว่าสัตว์นะต่อมาค่ะคำว่า earth แปลว่าโลกคำต่อมาค่ะ about แปลว่าประมาณในที่นี้แปลว่าประมาณนะคะคำสุดท้ายคำนี้ของประโยคนี้ก็คือคำว่า ago ค่ะ ago นี่จะแปลว่าที่ผ่านมาหรือว่าก่อนๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเขาอยู่ในประโยคที่เป็น past หรือว่าเป็นในรูปของอดีตนั่นเองนะคะอะประโยคนี้แปลว่าอะไรเขาแปลว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะอยู่บนโลก
เมื่อประมาณ145ล้านปีก่อนถัดมาค่ะประโยคถัดมาเลย Its neck was long neck ตัวนี้แปลว่าคอของมันอะยาวแต่แล้วอะไรอีก It was about 15 meters tall มีความสูงประมาณ15เมตรค่ะถัดมาค่ะคำนี้คำว่า weight แปลว่าน้ำหนักมันมีน้ำหนักประมาณ 40,000 กิโลกรัมค่ะประโยคสุดท้าย it ate leaves ate ตัวนี้แปลว่ากินนะคะเป็น verb ช่องที่2ของคำว่า eat นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยหลังจากได้ข้อมูลครบแล้วเด็กๆลองเดาดูซิว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนข้อมูลของข้อ1นี้นะคะคีย์เวิร์ดชัดเจนมากเลยในประโยคที่ว่า its neck was long ลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดนี้นะคะมีคอยาวเนี่ยคีย์เวิร์ดของเขาจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนักเรียนสามารถตอบได้เลยเพราะว่ามันไม่ยากข้อที่2ค่ะมาดูข้อมูลต่อเลยเขาบอกเด็กๆว่าThese animals lived in the Ice Age. Its fur was long. It was about 3 meters long and 4 meters tall. It weighed about 7,000 kilograms. It ate plants. ข้อมูลที่มีนะคะleaves อย่าลืมตัว d ออกเสียง ed นะ leaves สัตว์ชนิดเนี้ยอาศัยอยู่ในยุคของน้ำแข็งหรือว่ายุคน้ำแข็งนั่นแหละคำว่า ice age ตัวนี้ ice age แปลว่ายุคน้ำแข็งค่ะประโยคต่อมาค่ะ its fur was long fur ตัวนี้แปลว่าขนของมันน่ะยาวเนี่ยแสดงว่าสัตว์ชนิดนี้นี่นะต้องอยู่ในยุคที่มีความเย็นหรือว่าเป็นน้ำแข็งมากๆยุคหรือว่าไปทางทวีปที่มีแบบอากาศที่หนาวเย็นเนาะเพราะว่าคีย์เวิร์ดของเขาในที่นี้คือนอกจากเขาจะอยู่ในที่ที่หนาวเย็นแล้วขนของเขายังยาวอีกด้วยเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวไม่ดูประโยคถัดมาก่อน It was about 3 meters long มันมีความยาวประมาณ3เมตรความยาวในที่นี้อาจจะหมายถึงขนาดของตัวของเขานะ and 4 meters tall ยาว3และมีความสูงที่4เมตรเป็นสัตว์ชนิดไหนดีนักเรียนลองเดาได้เลยนะแล้วก็ประโยคถัดมาค่ะน้ำหนักมันมีน้ำหนักประมาณ 7,000 กิโลกรัมค่ะสุดท้าย it ate plants มันกินพืชข้อมูลสุดท้ายค่ะข้อที่3ค่ะเขาให้มาว่า these animals was on earth 1.6 million years ago its teeth were longIt was about 1 meter long and 2 meters tall. It weighed about 200 kilograms. It ate meat. ข้อมูลก็คือสัตว์ชนิดนี้อยู่บนโลกเมื่อ 1.6 ล้านปีก่อนแก่มากสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะนานมาแล้วปัจจุบันน่าจะสูญพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลถัดมาค่ะ its teeth ตัวนี้แปลว่าฟันมันมีฟันยาว it was about 1 meter long มีความยาวหรือว่ามีขนาดของช่วงตัวเนี่ย1เมตรและก็สูง2เมตรค่ะประโยคถัดมาค่ะน้ำหนักของเขาเนี่ยประมาณ200กิโลกรัมค่ะ
ประโยคสุดท้ายบอกหนูอีกว่ามันกินเนื้อคำนี้แปลว่าเนื้อจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะคะง่ายทุกข้อเลยทีนี้เดี๋ยวเด็กๆนะคะลองฟังสำเนียงของเจ้าของภาษาเวลาเขาอ่านเขาจะอ่านแบบไหนนะคะ Students book unit 4 lesson 2 exercise 2 read listen and match 1 This animal was on earth about 145 million years ago Its neck was long It was about 15 meters tall. It weighed about 40,000 kilograms. It ate leaves. 2. This animal lived in the Ice Age. Its fur was long. It was about 3 meters long and 4 meters tall. It weighed about 7,000 kilograms. It ate plants. 3. This animal was on Earth 1.6 million years ago. Its teeth were long. It was about 1 meter long and 2 meters tall. It weighed about 200 kilograms. It ate meat. หลังจากที่ฟังครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูเฉลยกันเลยว่าเด็กๆตอบถูกต้องกันหรือเปล่าค่ะเฉลยของครูก็มีอยู่เท่านี้นะคะเรียงตามลำดับก็คือเลข2 3แล้วก็1ค่ะสำหรับเด็กๆที่ตอบถูกนะคะเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆมีความเข้าใจในคำศัพท์ของครูด้วยนะคะโอเคค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าไดโนเสาร์กันหรือว่าจุลศิษย์ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้หนูแต่ว่าคุณครูอยากจะฝากหนูนิดนึงตรงเรื่องของใบงานนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งใบงานเก่าของครูนะคะให้หนูทำมาส่งด้วยเพราะว่าครูจะเก็บคะแนนจากใบงานที่ครูให้ไปทั้งหมดเลยนั่นคือสิ่งสำคัญเลยนะคะก็ไม่มีการบ้านเนาะวันนี้เจอกันใหม่ EP หน้าเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ